ืองไทยเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้ตามไอ้ทศพลไปไหนนะคะคือน้องเนี่ยควงคุณแม่ลัดฟ้าไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียนี่ไม่รู้ไปครั้งนี้เนี่ยณเดชจะถือโอกาสขอพรให้หนังนาคี2ทำรายได้ถล่มทลายด้วยหรือเปล่าค่ะแต่ที่แน่ๆไปบ่อยมากบ้านนี้เป็นพระเอกสายบุญที่แท้จริงเลยนะคะโดยแม่แก้วก็แน่นอนค่ะอัพภาพของน้องณเดชระหว่างทำบุญที่แดนพุทธภูมิลุมพินีนะคะและยังได้ไปกราบสถูปแม่นางสุชาดาค่ะที่ถวายข้าวมัทุปายาสนะคะแด่พระพุทธเจ้ารวมถึงยังนุ่งขาวห่มขาวทำวัดสวดมนต์ยังไงก็ทางเราก็ขออนุโมทนาสาธุไปกับน้องด้วยนะคะใช่แล้วนะคะแต่ถึงตัวเจนไม่ได้อยู่ที่ไทยตอนนี้นะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าคืนนี้นะคะยายากันเพื่อพูดถึงความสุขต่างสไตล์แต่ลงตัวสุดๆเลยนะคะโดยมีพี่มิกบรมวุฒินะคะเป็นพิธีกรเงินนี้นะคะเขาสัมภาษณ์กันไปมองตากันมาจนพี่มิกถึงบอกว่าพี่จะโดนมดกัดเนี่ยนั่นไงนั่นก็คือนางใส่แว่นกันอิจฉาตลอดวันแน่ๆเลยไม่ได้มองและที่สำคัญเลยนะคะยาย่ากับณเดชน์นะคะยังจะเมามอยถึงเรื่องราวหลังกองถ่ายนาคี2ด้วยว่ากันว่านะคะเห็นยาย่าอย่างนี้นะพี่โลคะสวยๆฝรั่งแบบนี้นะคะโอ้โหเป็นมือวางอันดับหนึ่งในการจกข้าวเหนียวเลยจกไวจกเก่งและกินบ้านเก่งมากนะคะติดตามกันได้นะคะในรายการชีวิตดีดีเวลา 5:20 ทางช่อง33นะคะและบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะหลังจากหนังนาคีเข้าฉาย1วันก็คือหลังจากวันที่18นะคะวันศุกร์ที่19นี้ณเดชน์ยาย่าจะมาคุยกับรีวิวบันเทิงฉันต้องมาแทนใครถึงฉันหนุนเธอไม่ต้องแทนพอฉันแทนแล้วแต่บุญฉันเยอะกว่า